มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะฮะนักแสดงรุ่นใหญ่แต่หน้าเด็กนะฮะสำหรับพี่แซมยุรวนันท์นะฮะต้องบอกว่าเมื่อวันก่อนก็ไปออกงานนี่แหละเขาได้เผยถึงเคล็ดลับการคลองรักกับภรรยาคนสวยคุณมุกมาริสานะฮะต้องบอกว่าเขาคบหากันมายาวนานเกือบ40ปีนะฮะตั้งแต่คบกันจนกระทั่งแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้แหละฮะซึ่งแซมก็เผยว่าที่ตัวเองและภรรยายังดูหน้าเด็กกันอยู่เนี่ยแหละเพราะต่างคนต่างช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันโดยภรรยาจะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกินทั้งหมดนะฮะส่วนเคล็ดลับการคลองรักไม่ให้ครอบครัวเกิดปัญหานี่แหละก็คือว่าภรรยาเอาใจใส่นะฮะที่เป็นการมัดใจตัวเองได้นี่แหละเขาบอกว่าเขาคบกันมาเนี่ยเกือบ40ปีนะตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันวันนี้ก็เข้าใจกันหมดแล้วแหละจะไปมีปัญหากับเมียทำไมนะเป็นสิ่งที่แซมพี่แซมบอกนะฮะเขาบอกว่าถ้าเรารักเขามากพอก็แค่ยอมแพ้ให้คนคนเดียวอ่ะถ้าเขาว่าดีก็ดีจะไปขัดทำไมอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เขาคลองรักกันมาได้ถึง40ปีก็อ่ะยอมให้คนคนเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารักกันอะไรอย่างงี้คุณแซมก็ยืนยันนะฮะว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่กลัวเมียนะแต่มันเป็นความรักความเกรงใจมากกว่านะฮะยอมรับว่าจริงๆอ่ะตนเองก็ไม่ได้ถูกใจภรรยาไปทุกเรื่องแหละแต่เราต้องรู้ว่าเราอ่ะรักกันมากพอที่จะหยิบสิ่งดีๆแล้วก็เข้าหากันจะดีกว่านะฮะซึ่งภรรยามักจะพูดเสมอว่าเขาเป็นกองหลังที่ดีเขาจะไม่ล้ำเส้นออกไปกองหน้าอย่างนี้ส่วนที่ช่วงนี้มีข่าวสามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยพี่แซมก็บอกว่าถ้าไม่มั่นใจว่าจะเป็นคนนี้ตั้งแต่แรกก็คงไม่ประคองรักกันมาจนถึงทุกวันนี้หรอกเราประคองรักกันมาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันและรู้เลยว่าจะเดินไปด้วยกันเราเลือกซึ่งกันและกันแล้วเราไม่ได้เผื่อเลือกนะฮะนี่เป็นเคล็ดลับในการคลองรักของพี่แซมยูรนันอ่ะเราไปฟังกันหน่อยฮะดูแลซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือมันเป็นเคล็ดลับมัดใจไหมฮะที่แบบเขาดูแลเขาใจใส่ที่แบบความเป็นแม่บ้านที่แบบจำได้ว่าใครกินอะไรครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับจริงๆคบกันมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ40ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่เรียนหนังสือวันนี้มันก็เลยจุดที่ต้องมาอะไรนะมันเข้าใจกันหมดแล้วคือสิ่งที่เขาทำให้หรือเราทำให้อ่ะไม่ต้องมาอธิบายว่ามันดีหรือไม่ดีคือเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่แล้วพอใจหรือไม่อีกเรื่องนึงจะถามว่าตั้งใจทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะงั้นก็คือไม่มีประโยชน์อะไรลูกก็ถามพ่อก็พอใจทุกก็มันดีลกัน2คนน่ะจะมีปัญหาทำไมเรารักกันมากพอที่จะบอกมันโอเคไหมก็คือโอเคนะครับจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่มีปัญหากับเมียก็อดข้าวไงก็คือยอมแพ้คนคนเดียวเรารักมากพอไหมถ้ารักมากพอก็ยอมให้คนคนเดียวไม่ได้ไปดีลกับคนเป็นร้อยนะคนแค่2คนเนี่ยเรารักกันมากพอที่แบบโอเคเขาว่าดีก็ดีจะไปขัดทำไมเพราะว่าก็ดีครับเพราะว่าภายนอกสมมติอยู่ข้างนอกบ้านเราไปดูพี่ชายไปดูเนี่ยครับก็เลยคือเราสปอยภรรยาอย่างนี้เลยครับอันนี้คืออะไรน้ำเป็นแมวเป็นแมวกลัวมากครับไม่ดูหรอกครับพูดเล่นวันถึงวันนั้นไม่มีใครกลัวหรอกครับที่จะพูดว่าใครกลัวเมียหรือคือจริงๆมันเป็นความรักความเกรงใจมากกว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งที่ก็แบบพูดอะไรแล้วเราฟังเนี่ยแสดงว่าไม่ได้กลัวนะแต่ว่ารักจะมาเถียงทำไมว่าใครถูกและใครผิดใครแพ้หรือชนะไม่ได้อะไรครับเห็นข่าวมีอะไรเงี้ยแซมอยากจะมีบ้างเงี้ยเหรอแซมรู้สึกยังไงบ้างเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าจะมาโฟกัสครอบครัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราแทบจะไม่มีคือพี่คิดว่าถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นคนนี้ตั้งแต่แรกนะครับเราก็ไม่ประคองกันมาจนถึงวันนี้เราประคองเพราะเรารู้ตั้งแต่เรารู้จักกันตั้งแต่วันแรกเรารู้เลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันได้มีอะไรที่สามารถทำให้เราเดินต่อได้เราก็ไปครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เผื่อเลือดอะไรขนาดนั้นเพราะวันนึงเราก็ต้องการคนอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายอยู่ดีพี่เองก็คงไม่ได้ถูกใจภรรยาในทุกเรื่องใน10เรื่องมันก็ต้องมีเหมือนกันแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรารักกันมากพอที่จะหยิบสิ่งที่ดีเข้าหากันดีกว่าก็เป็นกองหลังที่ดีอย่างเงี้ยเขาพูดเสมอว่าเขาจะไม่ล้ำเส้นออกเป็นกองหน้าจริงๆก็ดูแลอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับการคลองคู่ที่ดีเหมือนกันนะฮะอย่างที่พี่แซมบอกก็คือภรรยาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะเป็นกองหลังที่ดีเขาจะไม่ล้ำหน้านะฮะพี่แซมก็บอกว่าเนี่ยก็ในเมื่อเราเลือกเขาแล้วก็คือตัดสินใจที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้คบใครเผื่อเลือกอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทำให้คลองรักกันมายาวนานได้ขนาดนี้